ดยตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปตส.ครับจับกุมนางสาวสว่างจิตวัย38ปีนะครับฐานมีสัตว์ป่าควบคุมไว้ในการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าไปตรวจยึดของกลางก็คือสิงโตตัวที่ปรากฏในคลิปครับเพศเมีย1ตัวนะครับในบ้านพักที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีกรณีที่ชาวเน็ตแชร์ภาพคนต่างชาติเนี่ยขับรถหรูเปิดปทุนนะฮะแล้วก็มีลูกสิงโตนั่งอยู่ด้วยก็เลยทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคือวันนั้นเนี่ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบรอบนึงแล้วล่ะนะฮะพอตรวจสอบดูเนี่ยก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ข้อสรุปออกมาว่าสรุปแล้วเนี่ยเจ้าของสิงโตเนี่ยเขามีใบอนุญาตครอบครองสิงโตตัวดังกล่าวหรือไม่นะครับซึ่งต่อมาปตส.เขาร่วมกับหลายหน่วยงานก็เข้าไปตรวจสอบว่าสรุปแล้วเนี่ยใบอนุญาตมีจริงหรือไม่นะครับซึ่งนางสาวสว่างจิตก็แสดงตนว่าเป็นเจ้าของโดยสัตวแพทย์ประจำสถานีพอเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบนะฮะก็เป็นไมโครชิปสิงโตพบว่ามีข้อมูลตรงตามใบขอโอนการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมลงวันที่6ธันวาคม66นะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเอกสารการครอบครองเนี่ยยังทำไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็เลยถือว่ามีสิงโตตัวเนี้ยไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปดำเนินการตามกฎหมายเลยนะครับโดยเจ้าของสิงโตเขาอธิบายแบบนี้ครับท่านผู้ชมฮะว่าเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยเขาติดต่อซื้อสิงโตตัวเนี้ยฮะมาจากฟาร์มแห่งหนึ่งคือในประเทศไทยเราเนี่ยมีฟาร์มที่เขาเพาะเลี้ยงสิงโตขายโดยเฉพาะนะฮะท่านผู้ชมฮะถ้าใครตามโลกออนไลน์ TikTokลองค้นหาดูจะมีเด้งอยู่นะฮะเพราะผมก็เคยเข้าไปดูเหมือนกันก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นฟาร์มเพาะขายอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่เขาก็บอกนะว่าต้องขออนุญาตอะไรก่อนนะฮะคือเจ้าของคนนี้เนี่ยเขาก็ไปซื้อสิงโตที่ฟาร์มแห่งหนึ่งตัวหนึ่งอะครับท่านผู้ชมฮะคือถ้าไม่มีตังค์นี่ซื้อไม่ได้นะฮะสิงโตตัวละ 250,000 บาทเจ้าของเขาดำเนินการให้เสร็จสรรพเลยก็คือนำสิงโตไปส่งถึงบ้านนะครับและทางฟาร์มเนี่ยเขาก็จะขออนุญาตครอบครองให้ด้วยครับแต่หลังจากนั้นถึงได้รับแจ้งในภายหลังนะครับว่าเอกสารที่ฟาร์มเข้าไปขอยังไม่เสร็จเรียบร้อยยังรอการอนุมัติอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าเป็นการครอบครองที่ผิดกฎหมายนะครับ